ช่วงนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่แปลงต้นพริกของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายออกนะคะเพราะว่ามันเริ่มโตแล้วนะคะเราจะย้ายลงขวดนะคะเราก็จะนําขวดนี่นะคะเนี่ยแล้วเราจะใส่ดินนะคะแล้วเราก็ใส่ให้เต็มนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะปลูกแบบห้อยๆนะคะปลูกต้นพริกแบบเนี่ยห้อยๆนะคะจะแขวนๆไว้นะคะแล้วเราก็เนี่ยจะทำหลายๆต้นนะคะแต่เราก่อนที่เราต้องมาตัดกระป๋องก่อนนะคะเราต้องมาตัดขวดก่อนนะคะให้มันสามารถแขวนได้นะคะแล้วเราก็จะใส่ดินนะคะนี่ดินนะคะเนี่ยวันนี้แบบงานเยอะนะคะนี่นะคะดินถุงละ15 บาทเองอ่ะเป็นดินแบบมันจะมีแบบปุ๋ยมากมูลวัวแล้วก็ขี้เถ้าด้วยนะคะอะไรอ่ะขี้เถ้าใช่ขี้เถ้าแกบดินมูลสัตว์เปลือกส้มอะไรอย่างเงี้ยรวมๆมานะคะแล้วนี่ก็จะเป็นต้นพริกที่เราจะย้ายออกนะคะเพราะว่ามันต้นใหญ่ละคือแบบโอ้โหอะไรเนี่ยคือเยอะขึ้นเยอะมากเลยนะคะแบบเนี่ยต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยสามารถย้ายได้นะคะแล้ววันก่อนนะคะก็กินขึ้นมาลองตัดต้นมะละกอเลยนะคะพอเราตัดอ่ะมันก็ออกมาเห็นไหมมันแตกยอดน้อยๆออกมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันสามารถทำเป็นมะละกอต้นเตี้ยได้นะคะเพราะว่าพอเราตัดปุ๊บมันจะแตกยอดน้อยๆออกมาเห็นไหมเนี่ยมันแตกยอดน้อยๆออกมาเดี๋ยวมันก็จะขึ้นกิ่งแล้วมันก็จะเป็นมะละกอต้นเตี้ยนะคะเราลองทำดูนะคะอันนี้ต้นพริกที่เราก็เก็บกินไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยเก็บกินไปเยอะแล้วด้วยไหนก็ยังเหลือเม็ดอยู่เลยเราต้องปลูกเยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกแขวนๆไว้เยอะๆหน่อยมันจะได้แบบไม่ต้องไปซื้อนะคะอันนี้ก็เป็นกะเพรานะกะเพราแบบต้นน้อยๆก็ขึ้นอีกแล้วอ่ะเห็นไหมเขากินโรยไปอ่ะปุ๊บมันก็ขึ้นใช่ไหมนี่ใบชะพลูนะคะเก็บกินไปหมดแล้วอ่ะเก็บกินไปหมดแล้วเดี๋ยวมันจะแตกใหม่นะคะแล้วก็เนี่ยมันเริ่มออกไหลแล้วนะคะเนี่ยไหลมันเนี่ยมันเราสามารถตัดไหลตรงเนี้ยไปปลูกได้ใบชะพลูนะมันแบบว่าขยายพันธุ์ง่ายมากเลยเราแค่ตัดจึ๊กเนี่ยเพราะมันจะมีรากอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีรากกันเลยนะคะเราก็จะตัดขวดค่ะอันนี้ก็พี่ทีมจะตัดมาให้ดูนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ทีมจะใช้ลูกทรงนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถตั้งได้ด้วยแล้วก็แขวนได้ด้วยนะคะมาตั้งได้ด้วยแขวนได้ด้วยเราจะเจาะรูตรงตุ่นขวดนะคะเจาะรูตรงตุ่นขวดเห็นไหมแล้วมันก็จะตั้งได้แล้วก็แขวนได้นะคะมันก็ดีกว่านะคะทำที่ยูนะคะแล้วเราก็จะใส่ต้นพริกลงไปนะคะเนี่ยแขวนให้ดูนะแขวนได้นะคะเราก็ต้องหาอุปกรณ์นะมาตัดตอนนี้นะคะลวดนะแขวนนะคะก็ต้องมีครีมนะคะนี่เราต้องตัดลวดไอเนี่ยเอาง่ายๆไม้แขวนเสื้อนะคะไม้แขวนเสื้อเก่าๆนะแล้วก็โน้มเอาอืมันเป็นแบบนั้นมันก็ต้องดัดมันก็ดัดยาวหน่อยนะคะนี่ว่าต้องมีครีมมาดัดนะคะระวังลูกตาหน่อยนะใครที่กลัวเจ็บมือนะคะก็ใส่ถุงมือนะคะแต่ก็กลิ่นไม่กลัวนะเพราะว่าไม่ค่อยใส่นะคะมาดัดเอาให้มันเป็นแบบลักษณะแผ่นได้เกี่ยวได้นะคะเนี่ยมันเป็นไม้แผ่นเสื้อเก่านะแล้วก็จะมาตัดแล้วก็เอาเท้าเหยียบไปข้างหนึ่งแล้วก็วัดนะคะเราก็ตัดเอาแค่ไหนนะคะแล้วดัดไม้ยกไปยกมามันก็แบบต้องออกแรงหน่อยนะคะชุด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 เนี่ยมันก็หักละเราก็ดัดฝ่ายแล้วเราจะแขวนได้นะคะให้มันเป็นรูปตัว S นะคะให้มันเป็นรูปตัว Sระหว่างรอมันอัพโหลดนะคะก็กินก็ตัดไปได้หลายขวดแล้วนะคะนี่ตัดแบบนี้นะเราจะเจาะตุ่มนี่นะคะ1 2 3 4 5นะคะตัดนี้นะคะแล้วก็เราทำที่แขวนไปแล้วใช่ไหมเราก็จะแขวนอย่างนี้ปุ๊บนะแล้วก็แขวนอะไรก็ได้เห็นไหมนิ่งๆแขวนอะไรก็ได้แล้วใส่ดินนะคะนี่เราต้องใส่ดินแบบค่อยๆใส่นะคะมันฟุ้งนะคะต้องใส่แม้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ฟุ้งนะคะใส่ลงไปนะคะเห็นไหมแต่บางอย่างนี่มันก็ไม่ค่อยฟุ้งนะมันเป็นดินแกะเคอยู่ที่อยู่เดี๋ยวกล้องไม่เห็นใส่ลงไปใส่ดินพอแค่นี้นะคะแล้วเรามาหาต้นพันธุ์นะคะเราต้นพันธุ์เราก่อนนะทำไงเนี่ยเอาอะไรยัดติดพี่ยัดอะไร
ถอนเลยถอนเลยดีกว่าอันนิ่มใส่ลงไปแล้วเราทำหลุมก่อนนะเราทำหลุมก่อนเราทำหลุมในขวดนะแล้วเราก็ค่อยใส่ลงไปวิ่งนี่เราใส่ลงไปนี่เราใส่ลงไปเสร็จแล้วเราใส่ดินเพิ่มนะคะกองก็กองหน่อยนะคะใส่ดินลงไปแต่ก็ไม่เห็นนะคะว่าเราปลูกเองนะคะเดี๋ยวก็ไม่เห็นจะได้เห็นแต่นี่เราใส่ไปให้เต็มเลยนะคะโอ้ประคองหน่อยนะคะประคองหน่อยโอเคใส่ดินนะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็รดน้ำนะคะรดน้ำนะคะตอนที่เราใส่เสร็จนะคะแล้วก็เอามือกดลงตรงนี้ได้นะคะมันจะได้แบบดินแน่นๆนะคะถ้าเราไม่เอามือกดอย่างนั้นมันจะตายนะคะรดน้ำไปนี่ปลูกตอนเช้าก็ได้นะคะเพราะว่าปกติเคยทำแล้วปลูกเช้าปลูกเย็นก็ได้แล้วแต่ต้องเป็นเช้าหรือเย็นนะคะถ้าว่าปลูกตอนกลางวันนะคะไม่ได้นะคะเพราะเราถอนต้นกล้ามามันจะเหี่ยวนะคะนี่เสร็จละแขวนข้างฝานะเสร็จแล้วน่ารักมากโอเคทำต้นต่อไปนะคะเหมือนกันเลยเหมือนเดิมเด้นะคะใส่ดินถอนต้นกล้าทวนอยู่เดิมนะคะเห็นแล้วใช่ไหมว่าปกติทำเองนะคะเจาะตูดนะคะรอปลูกในรูปแบบอย่างนี้นะคะบางคนเขาชอบแบบว่าเขาปลูกเอาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ต้นไปตรงนี้แล้วให้มันงอขึ้นมาไม่คิดเอาดีกว่าปลูกแบบนี้ดีกว่ามันง่ายดีกว่านะถ้าเราอยากจะตั้งเราก็ตั้งได้ใช่ไหมหรือเราอะถ้าเราไม่มีนะเราปลูกใส่ดินได้เลยนะดินเยอะๆอย่างเงี้ยทับถุงนี่นะคะแล้วก็เจาะรูนะคะเจาะแล้วก็ปลูกอย่างนี้เลยนะคะมันก็เนี่ยได้ถึงรูเลยเนาะแล้วแต่ถนัดนะคะจะปลูกในไหนนั้นถ้าเรามีขวดเยอะเราก็ปลูกในขวดนะคะโอเคได้แล้ว